BMW iX2 คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ทาง BMW เรียกว่า Sport Activity Coupé หรือว่า SAC ได้ส่งท้ายมาแบบ Coupé นะครับและคันนี้ถือว่าเป็น BMW X2 Generation ที่ 2 แล้วนะครับและเป็นครั้งแรกที่ X2 ได้นำมาเข้าร่วมในตระกูล i Model นะครับหรือว่าเป็นโมเดลไฟฟ้าล้วน 100% นั่นเองครับแล้วใช้ชื่อว่า iX2 ได้รหัสตัวถัง U10 นั่นเองครับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Volvo C40 และ Polestar 4 ที่คาดว่าจะเข้าไทยเร็วๆนี้เช่นกันครับทาง BMW ได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยเพียงรุ่นเดียวนั่นก็คือ BMW iX2 xDrive 30 M Sport นะครับหากใครกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า SUV ทรงคูเป้ที่มีทั้งความหรูหราและมีความสปอร์ตและขับขี่ได้คล่องตัวตามสไตล์ BMW นะครับเชิญรับชมคลิปพาชมรอบคันของเราได้เลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าทาง BMW นำเข้ามาจัดจำหน่ายเพียง50คันเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ต้องรีบจับจองเลยนะครับยังไงก็เชิญรับชมครับการออกแบบภายนอกของ BMW iX2 คันนี้นะครับก็จะมีรูปทรงความเป็นคูเป้ที่ตัดลงมานะครับสวยงามโดดเด่นและดูมีมัดกล้ามรวมถึงเหลี่ยมสันที่มากขึ้นนะครับดูโดยรวมแล้วจะมีความสปอร์ตมากขึ้นเล่นตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งสีดำที่ตัดมานี้เป็นชุดแต่ง M Sport นะครับที่จะได้สีดำเงามาพร้อมกับราวหลังคานะครับก็ลมสีดำเงามาเช่นกันแต่ไฮไลท์ที่สุดของคันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นกระจังหน้าไตรคู่คิดนิกกริลที่มาพร้อมไอคอนิกโกลนะครับเป็นไฟส่องสว่างรูปแบบใหม่นะครับที่ให้ความดุดันของตัวรถได้อย่างชัดเจนที่ถือว่าทาง BMW นะครับได้นำมาใช้กับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ใครเห็นนะครับเป็นต้องรู้เลยว่านี่คือ BMW ชมใหม่นั่นเองครับแต่ไตรคู่คันนี้นะครับเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับจึงจะได้เป็นแบบตันไม่มีช่องแอร์กริลเข้าไปเหมือน X2 นะครับจะเล่นเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมชนกันดูสวยงามลงตัวมากครับส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าชุดใหม่มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ดีไซน์แบบรุ่นพี่เลยนะครับอย่าง X5 หรือ X6 โฉมใหม่มาพร้อมไฟส่องสว่างอัจฉริยะ Adaptive LED นะครับสามารถใช้งานระบบ High Beam Assist ได้นะครับทำให้ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ได้อย่างดีครับคันนี้ได้ล้ออัลลอย M ขนาด20นิ้วเป็นลาย V Spoke 873นะครับสลับสีกันและคันนี้ได้คาลิปเปอร์เบรกดีไซน์ M Sport มาเป็นสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีตัวรถได้อย่างสวยงามครับสำหรับกระจกบานหน้าและคู่หน้าคันนี้นะครับได้มาแบบตัดเสียงรบกวนมาด้วยครับและประตูคันนี้สามารถใช้ระบบปลดล็อกประตูอัจฉริยะ Comfort Access System ได้อีกทั้งคันนี้นะครับได้ไฟ Welcome Light ส่องสว่างเป็นโลโก้ M ที่ข้างประตูให้อีกด้วยนะครับและหลังคาของคันนี้ได้เป็นกระจกพาโนรามาเต็มชิ้นมาด้วยครับส่วนดีไซน์ด้านท้ายของ iX2 คันนี้นะครับมีความลาดชันแบบคูเป้ได้อย่างสวยงามพร้อมกับดีไซน์ไฟท้ายนะครับที่เล่นดีไซน์ให้ลับกับด้านหน้าได้อย่างลงตัวพร้อมกับสปอยเลอร์สีดำชิ้นใหญ่นะครับที่เรียกว่า Gurney Style ที่ประตูด้านท้ายเพิ่มความสปอร์ตดุดันและสามารถดันลมได้อย่างดีเพิ่มในเรื่องของ Aerodynamic ครับผมสำหรับการออกแบบภายในของ BMW iX2 คันนี้นะครับมีความสปอร์ตมากๆครับเพราะว่าเบาะนั่งคันนี้ได้เบาะแบบสปอร์ตหุ้มหนังแบบ M Akantara สลับกับ Vaganza นะครับผสานกันเป็นสีดำและตัดกับตะเข็บสีน้ำเงินนะครับและเบาะนั่งตอนหน้านะครับทั้ง2ตัวสามารถปรับระบบไฟฟ้าได้แต่ว่าระบบจดจำตำแหน่งนะครับจะได้มาเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นครับคอนโซลหน้าคันนี้นะครับได้วัสดุตกแต่งแบบอลูมิเนียมและบุด้วยหนังเซนซาเทคนะครับพร้อมแถบกราฟิกและคอนโซลกลางได้แบบ2ชั้นนะครับและเพดานหลังคาคันนี้นะครับได้สีแอนทราไซต์มาและชุดกระจกมองข้างและกระจกมองหลังนะครับพร้อมฟังก์ชันป้องกันตาพร่าหรือว่าแอนติเดซโซนะครับส่วนชุดไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับก็มีมาให้นั่นก็คือแอมเบียนไลท์นั่นเองนะครับส่วนภายในรถคันนี้นะครับก็มีระบบกล้องภายในรถมาให้อีกด้วยครับส่วนจอของ BMW iX2 คันนี้นะครับได้จอขนาด 10.25 นิ้วที่เป็นจอโค้งนะครับ Curve Display พร้อม Central Information Display ขนาด 10.7 นิ้วทำงานร่วมกับระบบ BMW OS9 นะครับใหม่ล่าสุดสามารถปรับแต่งได้ตรงตามความต้องการของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมระบบความบันเทิงที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ BMW Live Cockpit Professional และระบบ BMW Connect Drive พร้อมกับ Head-up Display ที่จะยิงข้อมูลผ่านกระจกหน้าให้เราได้เห็นระหว่างขับขี่ด้วยครับและคันนี้นะครับได้ระบบเครื่องเสียง Hi-Fi จาก Harman Kardon มาส่วนการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพานะครับเข้ากับรถยนต์คันนี้สามารถเชื่อม Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สายได้เลยนะครับ และมีแท่นชาร์จไร้สายแบบ Wireless Charger ให้ได้ใช้งานอีกด้วยครับสำหรับ BMW iX2 รุ่นxDrive 30 M Sport คันนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 66.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้สูงสุดนะครับต่อการชาร์จที่ 449 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ได้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เป็นเทคโนโลยี BMW eDrive ทั้งหมด2ตัวที่ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังนะครับสามารถขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive หรือว่า xDrive นะครับแต่เมื่อใช้งานพร้อมกับฟังก์ชัน Sport Boost หรือว่า Launch Control นะครับจะสามารถส่งกำลังรวมสูงสุด230 กิโลวัตต์หรือ313 แรงม้าและแรงบิดสูงสุด494 นิวตันเมตรครับคันนี้สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้เพียง 5.6 วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนในเรื่องของการรองรับการชาร์จนะครับคันนี้รองรับการชาร์จ AC 22 กิโลวัตต์การชาร์จไว DC 130 กิโลวัตต์ครับหากชาร์จจาก 10% ไปถึง 80% จะใช้เวลา29 นาทีครับโดย BMW iX2 xDrive 30 M Sport คันนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีสำหรับตัวถังได้แก่สีเทา Brooklyn Grey สีดำ Black Sapphire สีขาว Alpine White สีเขียว Cape York Green และสีแดง Fire Red ครับส่วนราคาของ BMW iX2 รุ่น xDrive 30 M Sport ที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่ 3,399,000 บาทครับราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับแพ็กเกจบำรุงรักษา BSI Standard มาให้เรียบร้อยครับแต่ผมต้องย้ำอีกทีนะครับว่าทาง BMW นำมาจำหน่ายเพียงแค่50 คันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดที่เราพาชมรอบคันทั้งหมดสำหรับ BMW iX2 ในงานแถลงข่าวประจำปี 2024 ของ BMW ครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางบทความที่เราเคยเขียนไว้นะครับแล้วก็วันนี้ผมโนนายมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ